ก่อนอื่นเราต้องตัดเอาเหล็กกับทองแดงที่อยู่ข้างๆออกก่อนนะคะถึงจะไปขายร้านใหญ่ได้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยเป็ดอาชีพพี่ลียกมือไหว้แล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าดิฉันถ่ายไม่ถูกพี่ลีเนี่ยค่ะวันนี้พามาทำอลูมิเนียมไส้แดงเราก็เคยทำไปแล้วแต่เราเคยทำแบบเป็นแอร์ของแอร์บ้านแอร์คอยร้อนแอร์คอยเย็นเราก็เคยทำไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแอร์ของรถยนต์นะคะทุกคนแอร์ของรถยนต์เมื่อกี้นี่พี่หลีนะคะขับรถผ่านขับรถพ่วงข้างนะคะขับรถมอไซค์พ่วงข้างผ่านร้านช่างนะคะที่เราซื้ออยู่เป็นประจำก็ไม่ได้พากิโลไปค่ะพี่หลีไปซื้อแกงก็เลยไม่ได้พากิโลไปนะคะก็เลยคำนวณมาคร่าวๆนะคะตัวนี้พี่หลีซื้อมาเท่าไหร่คะ250นะคะทุกคนปุ๊ดตรงนี้นะครับไอ้เนียมแอร์ของรถยนต์เนี่ยมันมี2แบบนะครับมีแบบที่เป็นเนียมแอร์เป็นเนียมเลยนะมันจะราคาถูกแต่นี่เนียมแอร์ไส้แดงก็เรียกมันจะแพงกว่าอลูมิเนียมไส้แดงมันจะแพงกว่าร้านใหญ่ก็โล140นะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมไปเลยไม่มีไส้แดงแบบนี้เขาเรียกอลูมิเนียมแอร์นะคะเป็นอลูมิเนียมแอร์แต่ไม่มีไส้แดงเขาก็จะซื้อกันที่ราคาถูกนะคะร้านใหญ่อยู่ที่40บาทเองนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้นะตัวนี้พี่หลีไม่ได้พากิโลไปพี่หลีไปซื้อกับข้าวก็เลยพี่เขาเรียกขายพอดีก็เลยซื้อมานะคะร้านซ่อมข้างบ้านเนี่ยค่ะก็เลยซื้อมาโดยไม่มีกิโลนะคะคำนวณมาพี่หลีซื้อมาเท่าไหร่คะ250นะคะมันมีเหล็กด้วยนะคะทุกคนพี่หลีก็ตรงนี้เราแยกได้แยกกลายเป็นทองแดงได้ตัวนี้พี่หลีก็เฉลี่ยมานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่หลีจะมาแกะนะคะไอ้ตัวที่เป็นทองแดงได้พี่หลีก็จะแกะเป็นทองแดงไอ้ที่เป็นเหล็กก็จะช่างเป็นเหล็กนะคะไอ้ตัวที่เป็นอลูมิเนียมไส้แดงก็จะช่างเป็นอลูมิเนียมไส้แดงนะคะทั้งหมดมัน3โลครึ่งนะคะทุกคน3โล6ขีดแล้วแหละไม่ถึง6นะคะ3โลครึ่งนะคะทุกคนนะ3โลครึ่งแต่ไม่ได้เอากิโลไปก็พี่หลีคำนวณมา250นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูค่ะว่าแกะออกมาแล้วจะไปขายร้านใหญ่จะขาดทุนหรือได้กำไรนะคะแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะได้กำไรนะคะทุกคนแต่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนอื่นเราต้องตัดเอาเหล็กกับทองแดงที่อยู่ข้างๆออกก่อนนะคะถึงจะไปขายร้านใหญ่ได้ราคาร้านใหญ่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพี่ลีตัดออกมาแล้วนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คืออลูมิเนียมไส้แดงนะคะเราเคยทำคลิปแกะเอาอลูมิเนียมออกไปแล้วนะแล้วก็มันคำนวณแต่ไส้แดงนะสำหรับเรามันไม่คุ้มนะคะทุกคนไม่คุ้มในการแกะนะราคาก็ได้ไม่ต่างกันนะคะนี่คือเราขายแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมไส้แดงราคา140ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะส่วนไอ้ตรงนี้นะคะเนี่ยที่หลุดออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นทองแดงล้วนๆนะคะก็จะได้ที่240ต่อโลเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดออกทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาชั่งกันค่ะส่วนที่เป็นไส้แดงพี่หลีตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือส่วนนี้นะคะที่เป็นทองแดงยื่นออกมาแล้วก็ทองแดงที่ติดกับเหล็กนะคะเวลาเราชั่งกิโลนะทุกคนนะกิโลของเรามันเป็นกิโลตัวใหญ่นะคะทุกคนนะบอกไว้ก่อนนะมันเป็นการคำนวณคร่าวๆของเรานะคุณคิดว่ามากคุณก็ไปบวกเพิ่มคุณคิดว่าน้อยคุณก็ไปบวกเพิ่มเอาลดลงเอานะคะทุกคนนะเราชั่งตามกิโลของเรานะเราไม่มีกิโลดิจิตอลนะคะทุกคนก็บอกไว้ก่อนนะคะเผื่อจะมีคนบอกว่าทำไมไม่ใช้กิโลเล็กๆช่างดิจิตอลนะคะเราปกติเราซื้อของเราช่างกันมาแบบกิโลใหญ่นะคะทุกคนนะแต่เวลามาคำนวณมันเป็นของทองแดงนิดๆมันอาจจะกระดิกไม่มากนะคะเข็มกิโลแต่ของเราส่วนมากจะตรงค่ะจะตรงกับร้านใหญ่ของเรานะคะทุกคนเวลาไปชั่งร้านใหญ่เวลาเราแกะไปแล้วก็ไปชั่งร้านใหญ่กิโลเรากับกิโลร้านใหญ่ตรงกันนะคะเวลาเอาทองแดงไปขาย10โลก็ไปชั่งร้านใหญ่ก็10โลค่ะทุกคนแต่เวลามาชั่งแบบเป็นขีดเป็นอะไรแบบนี้มันอาจจะกระดิกไม่มากนะคะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนว่าคร่าวๆนะคะดิฉันขอพูดบางคลิปไม่ได้พูดว่าคร่าวๆนะคะอันนี้คือการคำนวณคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางนะคะเผื่อคนไปซื้อก็
ซื้อจะซื้อถูกกว่าเราสักนิดจะซื้อแพงกว่าเราสักนิดก็แล้วแต่พิจารณาดุลพินิจของคุณนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอลูมิเนียมไส้แดงต้องตัดออกให้เกลี้ยงแบบนี้นะคะถึงจะขายได้นะคะเอาเหล็กออกให้หมดนะคะได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ2โล4ขีดนะคะทุกคนไม่ถึง5ขีดนะ4ขีดนะ2โล4นะคะคำนวณคร่าวๆนะคะ2โล4ค่ะ2โล4แล้วก็มันจะมีทองเหลืองทองเหลืองติดอลูมิเนียมนิดนึงนะคะตรงเนี้ยทองเหลืองติดอลูมิเนียมขีดนึงค่ะทุกคนขีดนึงค่ะทองเหลืองติดอลูมิเนียมขีดนึงแล้วก็ติดเล็กอยู่กันเหล็กนะคะเหล็กเหล็กครึ่งโลค่ะเหล็กครึ่งโลค่ะทองแดงค่ะทองแดงทองแดงค่ะเราจะทองเหลืองทองแดงเพียวๆได้ไม่ถึง4นะคะทุกคนมันไปไม่ถึง4ได้3ขีดค่ะทองแดงเพียวๆนะคะทองแดงเพียวๆได้3ขีดนะคะเอาตามดิฉันนะคะทุกคนนะเธอแบ่งไม่ได้แล้วนะตรงนี้กระตุ้นไปเถอะเป็นไปเอามาตัดแล้วเล็กนิดนึงอันนี้นะคะมันมีอลูมิเนียมติดด้วยนะคะทองเหลืองอะทองเหลืองมันมีอลูมิเนียมติดด้วยนะคะทุกคนก็เราก็คำนวณกันคร่าวๆนะเนี่ยมันไปเกือบ2ขีดได้ประมาณทองเหลืองอันนี้เล็กมาอันนี้เล็กอยู่ทองเหลืองครึ่งขีดค่ะอะทองเหลืองครึ่งขีดก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปคำนวณกันท้ายคลิปเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ